ย้อนรอยมหาเวสสันดรจากชาดกสู่ภาพยนตร์งานเทศมหาชาตินับเป็นการทำบุญที่สำคัญและมีความหมายในสงฆ์ไทยไม่น้อยนะครับเนื่องจากมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าใครได้ฟังเทศมหาชาติจะได้รับกุศลมากงานเทศมหาชาติจะจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น8ค่ำกลางเดือน12หรือวันแรม8ค่ำกลางเดือน12หรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีตามปฏิทินสากลนะครับในบางท้องถิ่นอาจได้ยมทำกันในเดือน5ต่อเดือน6หรือในเดือน10ก็มีนะครับเรียกเทศมหาชาติเพราะเป็นการเทศมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาดกเรื่องใหญ่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติสุดท้ายในทศชาติเป็นพระเวสสันดรชาดกนะครับผู้ได้บำเพ็ญบารมีอย่างสูงสุดยากเกินกว่าที่จะมีผู้ใดทำได้คือการให้บุตรและภรรยาแก่ผู้มาขอมหาเวสสันดรชาดกจึงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนของพระเวสสันดรเพื่อนำไปสู่พระโพธิญาณ นะครับหากพิจารณาในแง่วรรณกรรมแล้วมหาเวสสันดรชาดกจัดว่าเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าโดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น13ช่วงหรือ13กันโดยมีกันที่1ทศพลกันที่2หิมพานต์กันที่3ทานกันกันที่4วรรณประเวศกันที่5ชูชกกันที่6จุลพลกันที่7มหาพลกันที่8กุมารกันที่9มัตสีกันที่10สักบันกันที่11มหาราชกันที่12ฉอกษัตริย์และกันที่13นครกันนอกจากการเทศน์แล้วการถ่ายทอดเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกก็เป็นไปตามความถนัดมีตั้งแต่ขับขานเป็นทำนองสนองร้องเล่หรือเล่าขานกันตามภาษาท้องถิ่นตัวเองเรื่อยมากระทั่งยุคภาพยนตร์เข้ามาและเป็นสื่อสำคัญในเมืองไทยมหาเวสสันดรชาดกจึงได้รับการหยิบยกมาถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแผ่เรื่องทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยบริษัทไทยสกุลธุรกิจจำกัดของคุณณรงค์สันติสกุลชัยพรนะครับมอบหน้าที่กำกับการแสดงให้คุณรัฐเศรษฐภักดีเจ้าของผู้งานกำกับระดับคุณภาพอย่างจันดาราและผู้รับบทเป็นพระเวสสันดรชาดกก็คือคุณสมบัติเมธนีร่วมด้วยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นางเอกคู่ขวัญของยุคในบทพระนางมัตสีนะครับสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์สามารถอ้างอิงกับประเพณีการเทศมหาชาติในอดีตก็คือบทร้องทำนองเหล่ของคุณไวยพจน์เพชรพันธ์นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยด้วยเหตุที่ชูชกกันหาชาลีเป็นตัวละครเอกที่สำคัญและคนส่วนใหญ่จดจำกันติดหูแล้วในช่วงเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2416ภาพยนตร์มหาชาติเรื่องนี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่าชูชกกันหาชาลีต่อมามีการนำฟิล์มเรื่องนี้มาตัดต่อปรับแต่งให้เป็นเรื่องใหม่เน้นตัวละครต่างกันแล้วนำออกมาฉายในปีพุทธศักราช2523ในชื่อใหม่ว่าพระเวสสันดร